จากฟุตบอลนะครับมาดูกีฬาความเร็วกันบ้างครับ Racing Box ครับจัดการแข่งขันรถยนต์ทางตรงแบบควอเตอร์ไมล์ครับก็เป็นการชิงเงินรางวัลกันนะครับมากกว่า1ล้านบาทครับนายวุฒาใจสำราญประธาน Racing Box เป็นประธานเปิดการแข่งขันรถยนต์ทางตรงแบบควอเตอร์ไมล์402เมตรระดับประเทศไทยรายการเลนโซไรเดนดีเซลวอร์2018ที่สนามบางกอกแร็คอเวนิวคลอง5เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะสานต่อการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตในกลุ่มรถยนต์ดีเซลของคนไทยโดยการแข่งครับได้ยกระดับขึ้นมาในทุกๆปีนะครับเปิดโอกาสให้ทีมแข่งและอู่ต่างๆได้พัฒนารถแข่งเข้าร่วมจัดอันดับเพื่อเก็บสถิติได้อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องมาตรฐานการตัดสินและมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยมีการแข่งขันทั้งหมด14รุ่นเชิญประวันกว่า1ล้านบาทพร้อมกับรับถ้วยรางวัลการบันทึกสถิติในแต่ละรุ่นนอกจากการแข่งขันรถยนต์ทางตรงแล้วครับก็ยังมีกิจกรรมต่างๆจากผู้สนับสนุนครับเพื่อที่จะให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตได้สัมผัสประสบการณ์แบบเรซซิ่งให้ครบทุกรสชาติครับ